ดิฉันก็คิดว่าเป็นการเดินทางของนักเขียนคนหนึ่งเหมือนกันที่วันหนึ่งมีคนมาเคาะประตูบ้านบอกว่าเขียนละครเวทีไหมก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจแต่ทำไมโจทย์ยากจังคือเวลาเราเข้าคุยกันนะคะทางยูนิเซฟก็จะให้ข้อมูลเยอะมากปัญหาของเด็กมัน108จริงๆแต่ว่าแสดงแค่45นาทีนะมันก็นึกในใจว่าโจทย์ก็เยอะนอกจากแสดงบนเวทีแล้วยังอยากได้มาตัดต่อออนไลน์ได้ด้วยเมื่อได้คุยก็ทราบว่าการทำงานของยูนิเซฟเนี่ยเป็นระดับที่อาจจะทำให้เกิดผลกับเด็กจำนวนมากได้โดยที่พวกเราสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่ยากนักอะค่ะนั้นก็ถือเอาความตั้งใจจริงของยูนิเซฟเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็พยายามมาใช้จินตนาการนะคะว่าทำยังไงจะทำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบปัญหาโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเศร้าเนี่ยตอนเขียนสารภาพว่าไม่ได้คิดว่าเศร้าอย่างนี้ตอนเปิดมาเห็นน้องยืนกันอยู่ทำไมทุกคนหน้าตาเศร้ากันขนาดนี้ก็ใจเสียเหมือนกันไม่ตอนเขียนเรารู้สึกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เศร้าโดยเฉพาะตัวละครอย่างสุดสวยเนี่ยค่ะนั้นตั้งใจมากเลยว่าจะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าจะมีอารมณ์บางอย่างที่จะทำให้เรารับทราบปัญหาโดยไม่เบื่อนะคะแล้วก็สุดสวยขายยาดองของดิฉันก็มากลายเป็นสุดสวยขายข้าวแกงอะไรเงี้ยซึ่งนั้นก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกการเดินทางหนึ่งเหมือนกันจากตัวหนังสือมาเป็นสิ่งที่ปรากฏบนเวทีนะคะแต่ผลลัพธ์ที่จะได้ก็ต้องฝากให้กับทุกท่านในที่นี้นะคะว่าความตั้งใจของเราตรงนี้จากผู้กำกับดิฉันคนเขียนบทยูนิเซฟแล้วก็ทีมงานของแมคแคนทุกคนเนี่ยเราบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนนะคะอยากให้คุณมาเป็นส่วนร่วมกับเรามากกว่าไม่ได้เป็นคนที่จะมาถึงปลายทางแต่ว่ารับไม้ต่อจากเราแล้วก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆค่ะถามจริงๆนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นมากกว่านะคะว่าเคยเขียนนิยายมีคนอ่านมาคุยกันเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์อะไรก็ตื่นเต้นคราวนี้ก็มาเขียนเป็นละครแล้วก็มามีคนแสดงบนเวทีนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าดีใจที่ได้เอาละครมาทำหน้าที่คือด้วยความละครเป็นงานของเราเราก็รู้สึกว่าเราได้เอาสิ่งที่เป็นงานของเรามาทำหน้าที่ให้กับคนอื่นสื่อสารออกไปเหมือนกับที่ยูนิเซฟกำลังทำงานหรือว่าคุณงามพันธุ์หรือแม้กระทั่งคนดูวันนี้ที่คิดว่าจะได้ทำงานต่อไปในการที่จะบอกต่ออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างกรณีของคนทำเพลงที่มันเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยของอันนี้คือทีมของคุณคันธีอนันตการนะคะช่วยมาทำตรงนี้ให้เราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยย้ำทางด้านอารมณ์แล้วมันก็จะสื่อสารผ่านอารมณ์ออกไปเป็นสาระที่มันจะไปถึงคนดูได้และเราคิดว่าอันเนี้ยต่อไปมันจะเป็นหน้าที่ของคนดูแล้วนะที่จะเอาไปบอกต่อไปพูดกันแล้วก็แน่นอนมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการบริจาคหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือในแง่อื่นๆด้วยอะค่ะ